สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะไม่รู้เมื่อกี้เขาบอกว่าค้างค้างปาก็ันเลยอะ่ะคนพูดเยอะแต่ทางฝั่งป้ามันไม่ค้างไงป้าก็อะ่ะตามใจผู้ชมผู้ฟังนะวันนี้เหนื่อยนะเนี่ยแต่ต้องด่ายเฮียตู่สักหน่อยไอสัตว์เนี่ยทำทำไปได้น่นะนะวันเด็ก เาเด็กไปที่นั่งของผมชอบไหมในน่ะไม่ใช่ของมึงไหสัตว์มึงปนผู้หญิงมานะต่อ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 นะมึงอป้นผู้หญิงมา,นะนะมงงมาที่นั่งตรงนั้น่นะมึงไม่ได้ได้มาด้วยความชอบทมแล้วพอเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะมึงก็มาตั้งสอวอไว้ให้โหวตมึงมึงภูมิใจนะักเหรอกูถามจริงๆเนี่ยที่มึงบอกเด็กว่ามึงเป็นนายกเนี่ยอืมกูถามจริงๆงมึงภูมิใจใช่ไหม มึงป้นผู้หญิงมาแล้วบอกกันที่นั่งที่นั่งนายกนี่นี่ที่นั่งมึงอะว่างั้นนี่นั่งมึงอะภาษีประชาชนทั้งนั้นไอสัสตว์รักป้าขอบคุณมากค่ะป้าก็รักพวกคุณนั่นแหละถึงต้องนั่งพูดอย่างเนี้ย แล้วไอ้คนที่บอกว่าไแต่ไม่เก็บไม่ยุ่งการเมืองนะคือพวกมึงอะพวกที่เห็นแก่ตัวแล้ววันนี้มึงไม่ยุ่งแต่การเมืองมายุ่งกับมึงนะไงค่ะน้ําขาไฟขึ้นนะแล้วเดี๋ยวค่านโน่นค่านี่แพงข้าวยากหมักแพงะใครจําที่ป้าพูดได้มั้งที่บอกว่าอ่าเป็นไงละจรีมนะไล่อีปูอีปูไปแล้วไปยุ์มาเป็นไงมีความสุขจนจุกอกไหม นั่นแหละกูก็จำคลิปกูแทบจะไม่ได้แล้วเนี่ยกดค่าคองที่ค่าแรงต่ำเนี่ยอันเนี้ยที่ป้าบอกว่าแบบสงสารทุกคุณจะบอกให้นะหมูโลละสามร้อยถ้าคุณมีเงินน่ะคุณบอกไม่แพงจิบจอยถ้าคุณมีชั่วทำงานชั่วโมงละห้าหกร้อยอ่ะเฮ้ยทำงานชั่วโมงก็ได้หมูโลละแต่นี่แม่งทำงานทั้งวันได้หมูโลเดียว กาไม่ให้แดกอย่างอื่นไม่ให้ใจใช้จ่ายอย่างอื่นเลยไหมสวัสดีค่ะแอนนายังไม่ได้แต่งแอนนาเลยนี่ว่าเดี๋ยวตั้งแอนนาก่อนนี่คนที่ป้าจะตั้งนี่เป็นแอดทำตั้งไม่ได้หวะ จอโทรศัพท์ป้าแอนเอาไว้ก่อนรอบหน้าลูกมันไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์ตาพูดถูดทุกเรื่องจริงๆอ่ะท,ทุกคนรู้หมดแล้วในประเทศไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่พูดกระไล่จับเขาส้นตีนวันนี้เป็นงานใครที่บอกว่าไม่ได้อ่าคนที่บอกว่าไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองเป็นไงบ้างคะขอขอดูหน้าหน่อยคะ่ะคนที่บอกว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองอะ่ะ แต่การเมืองมายุ่งกับมึงไงเนี่ยฮะเขาอยากหมักแพงเนี่ยมันจัดการอะไรไม่ได้เลยนะกู้แม่งอย่างเดียวหืมกู้นะแม่งให้เด็กเลี้ยงควายก็ได้เด็กเลี้ยงควายแม่งก็ก็กู้เป็นบริหารเป็นแม่ไอไอเวนกูนี่เห็นมึงเมื่อคืนนะกูขึ้นมาก แล้วเป็นไงคะเงือบแดกไหมคะเจอเด็กพูดภาษาเอพูดเลขปับปบปับปับปับ,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 บไอไวัยุทธเออแดกคะ่ะโดนเด็กแหกหนะ้าสมน้ำหน้าคขมึงกูละคำตายหาตอนแรกบอกเด็กว่าทำยังไงถึงจะเลือดเหลือยี่ห้าเด็กพูดถั่ว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 ,วอะไรเนะี่ยเลือกนั่งปีไหนครับ ปลายปีเนี้ยยังไงมันก็ได้เพราะว่ามันเอาสวอไว้เลือกพวกมันเสียงของพวกเราแต่พวกเราต้องแสดงพลังนะออกไปเลือกตั้งกันนะให้พวกมันรู้ว่าเฮ้ยอย่านะพวกกูนี่รวมตัวกันเยอะแล้วนะประชาธิปไตยเนี่ยให้มันกลัวยิ่งให้มันเห็นเห็นไอ้นี่ยเห็นคะแนนที่มันอาไปเททิ้งเนี่ยมันจะยิ่งกลัวขนาดตอนนั้นเททิ้งเขายังชนะเลยถล่มทลายอ่ะไม่เห็นหรือ ไปดูหนังแล้วสงสารพ่อทําลูกพวกเราก็ติดอยู่กับดราม่าที่ที่ประเทศไทยอ่ะป้าก็เข้าใจอ่ะนะเมื่อกี้พูดไปว่าจะสงบศึกหรือว่าจะไม่อยากจะด่าวชิลาลงก่อนแล้วแต่ขอวชิลาลงก่อนนะว่าเพื่อไทยหรือ ก้าหน้าก้าวไกลก็ได้หมดอยู่ฝั่งประชาธนทีปไตยได้หมดแหละช่างแมงเหอะจะรวมกันก็มานี่เนี่ยสลิมตอนนี้ก็วิ่งหาแสงโหนเจ้าหาแสงไอสัตว์แต่ละตัวพูดเฮียอะไรไม่ได้หรกต้องเอาเจ้าขึ้นหน้าต้องเอาเจ้าขึ้นหน้า ป้าเพชรที่พระพันปีใสยอยู่ออกงานนั่นบูรามมนป่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นบูซับไฟนะฮะบูไดมอนด์อ่ะถูกซ่อนไว้นั่นแหละนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าพระราชฉลานเขยของกษัตริย์ฮาลุอาร,ารูไวรีแม่ตัวอารูไวรีนั่นแหละโดนฆ่าตายเป็นราชฉลานเขยของกษัตริย์ซาอุที่รู้ว่าเป็นข้าพ่ออะไรรู้ไหม เหลือแหวนกับหัวเข็มขัดไว้โดนเผาอะ่ะลงถังเผาอะ่ะเพราะพวกนี้มาตามหาดูไดมอนแล้วอยากรู้นะจริงๆแล้วตระกูลศรีธนขันนี่แหละที่กำความลับอยู่ลูกเมียกระตายไปดูบ้านของตระกูลสีธนขันสิรูหลางหมาเห่าที่เป็นช่างเพชรอะ่ะก็ไม่มีคนอยู่ก็ไม่มีคนอยู่แล้วที่พระพันปีหลวงใส่ไม่ใช่ แต่ว่าอยู่ที่วังนั่นแหละโบไดมอนด์ Diamond, ถูกซ่อนไว้ค่ะถ้าเกิดว่าน้ำใสใจจริงๆอะ่ะทำไมไม่คืนเขาแล้วหลานเขามาตามนะ่ะทำไมถึงต้องฆ่าเรื่องนี้มีชะลอเ,เกิดเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีโอกาสฝ่ายค้านจะชนะไม่ครั้งนี้เอากันตรงๆนะไม่ชนะแต่เราก็ต้องให้เขาไปอยู่ในสภาไม่ชนะชนะได้ไง ก็มันมีสอวอ่ะอไอ้นี่ก็ชวนเล่นเกมจังไอ้ผีนี่ไม่เอาค่ะป้าไม่ชอบคนที่โดนโดนโดนไอโอปั่นง่ายป้าไม่ชอบวังเก่าสีสยามคนตายหลังวังหลังวังเขาปิดข่าวว่าตายเมื่อ อันนี้ป้าไม่รู้จริงๆป้ามาพูดถึงเรื่องบลูไดมอนด์นะคะก็ตามที่น้องบอกนั่นแหละเพราะว่าอันนั้นอะเป็นบลูซัฟฟาใส่มานานแล้วเส้นนั้นล้อมเพชรนะคะแต่เพชรบลูไดมอนด์ออยู่ในวังไทยนี่แหละอยู่ในวังนี่แหละมันถึงความชิบหายมันเนี่ยก็บอกด้วยสิไปฆ่าเขาทําไมอะ่ะไปไปฆ่าลูเวลี่ทาไมอะ่ะฮะถ้าไม่มีก็บอกไม่มีเขาเอานักสืบมาด้วยอฆ่าเขาทั้งทั้งเซตเลยอะ่ะคณะทูตนั้นอะ่ะ ดูดประเทศไทยสิสร้างศัตรูแม่งไม่ทั่วนะบอกซะก่อนนะคนอาหรับเนี่ยพี่เจ็บน้องเจ็บนะเขาไม่ลืมนะจะบอกให้วชีลาลงกรระวังตัวด้วยนะขอบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่นนะจะบอกให้ระวังตัวไว้บ้างต่อให้มีคุ้มกันเยอะๆระวังไว้บ้างวชีลาลงกรนี่ก็เหมือนกันนะสร้างศัตรูเยอะจริงๆลูกน้องตัวเองเนี่ยไม่พอใจในค่าทิ้งหมด ค่าทิ้งหมดระวังให้คนอยู่ข้างๆตัวเฮอะนะระวังระวังแทนที่จะเอาประชาชนเป็นโลกกาําบังเสื้อมีทะเลาะกับประชาชนวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรหรอกตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชน โอ้ยนัป้าไม่รู้หรอกที่ถอนกองกําลังไอ้อัฟการนิสถานนะ่ะอัฟการนิสถานเนี่ยนะที่เขาไปตั้งกองกําลังตั้งยี่สิบสามสิบปีนะ่ะไปฝึกมันลบอะ่ะใจแม่งไม่ได้วะเฮียใจมันปออ๊อตอ่ะฝึกเขาฝึกลบแต่เสือเขาเอาทั้งเอาวงอาวุธไปให้เอาอาวุธเขาเขาไปขายไปขายอีกฝากหนึ่งเออเมื่อไหร่จะล้มกษัตริย์ได้สักทีนะจะทหารมันจะเป็นคนล้มเองอะ่ะ นะทหารจะเป็นคนล้มเองเพราะว่าวชีลาลงกรเนี่ยศัตรูเยอะศัตรูเยอะบอกตรงประชาชนไม่มีอาวุธทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆมันไม่สนใจมันมันอะมันกลัวถ้าพักทหารนอหล่ะวชิลาลงกรอะถึงเลี้ยงทหารอย่างดีไงก็แดกกันอยู่แค่ข้างมนน่ะทหารเจ้ามีไม่กี่ไม่มีกี่ตัวที่ที่กลุ่มไม่ไม่ไม่กี่กลุ่มอะที่หาแดกกันอะ ประชาชนตอนเนี้ยไม่มีจะเดกแล้วกูจะบอกไอ้ตู่นะไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติชั่วฮะมึงนะมึงอะ่ะไอ้เหี้ยแมมจะทําเป็นลุงตู่รักเด็กส้นตีนมึงทําให้เด็กกันไมนได้กินหมูถูกๆก,ก่อนไอ้ส้นตีนนะวิธีการพูกของมึงอะ่ะมึงองบอกกับประชาชนหรอว่าให้กินให้กินอ่ะหมูแพงให้กินปลาโถไอ้หน้าเหี้ย กูไม่รู้หรอกคนของรัฐบาลออกมาพูดนะเนี่ยคนของรัฐบาลนะออกมาพูดอะโอ้ยเมียเขาเป็นร้อยมูใจบ้านมีเมียเป็นร้อยไอระยำถ้ามึงรักเด็กจริงนะลุงตู่ถ้ามึงรักเด็กจริงมึงต้องทำให้เด็กได้กินหมูอิ่มอิมไม่ใช่แม่เขาถือเงินเข้า เข้าเข้าห้างเข้าตลาดน้ำตาแตกเพราะว่าซื้อหมูไม่ได้เออสลิมนะมึงโหนเข้าไปเดี๋ยวมึงจะจะตายกรรมเดียวกับหมอหยองมึงรู้จักหมอหยองมะสารวัตรเอียดเนี่ยคนสนิทของวชิราลงกรเลยนะเว้ยเป็นไงคะให้ติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่เขาบอกว่ามีลายหลุดมาบอกโหยน่วมทั่วตัวเลยให้เราเซ็นว่าเป็น ติดแช่ในกระแสเลือดหมอหยองไม่ใช่หมูหยองหมอหยองหมอมันเพีนหมอหยองนะนั่นแหละเ้ยเหนื่อยเพิ่งเข้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนขาป้าเข้า,ขามานะคะเผ้าบ้านป้าไปแบบไปแบบเปลุยซโนมาสำหรับสวัสดีนะคะสำหรับหกร้อยห้าสิบเอ็ดท่านนะคะ คุณคิดยังไงบ้างเขาว่าเจ้าเนี่ยเห็นเห็นเห็นประชาชนเนี่ยเป็นศัตรูแล้วเห็นประชาชนโง่หลอกจ้างเนี่ยนะที่ดินของเรานาะพันกว่าไร่นะเราพระราชทานให้ประชาชนนะทุยเอามาจากไหนวะกูถามทีเขบคุณมาก,กเสือ้อเสือ้นอนกกู๊กนกูพี่อยู่ไทยเหรอครับ อยู่ท้ายป่านนี้มันลากปืนมายิงแล้วไอ้เฮี้ยพวกนี้เป็นเป็นเป็นโลกแบบใครว่าไม่ได้อะแต่ทําเฮี้ยนะทําเฮี้ยได้แต่ว่าไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะทําเฮียไม่ใครว่าไม่ได้ใครเตือนไม่ได้เลยอ่ากูผิดเลยตนอนนี้อ่าเนี่ยแหละมันไปละเป็นเนงนี้ยมานานล้วหลอกว่าผีอะไรวะ หลอกว่าผีก็คนนี้แหละครับหลอกกว่าผีก็คนนี้แหละครับเจ้ามึงโนด่นหลอกหลอกยิ่งกว่าผีเนี่ยเจ้ามึงโนุ่นเหยือนเหือนนี่ก็ตอแหลแล้วนี่รัชกาลที่สิบมึงเนี่ยมาบอกอามีที่ดินพระราชทานโอ้โหมึงรู้ไหมว่าซุ้มนานเท่าไหร่ซุ้มที่สวยอะที่เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็ไฟไหม้น่ะสิบห้าล้านน่ะสิบห้าล้านน่ะ เออพูดรูบโรยเลี้ยงไก่แล้วตอนนี้หมูไม่มีทำงานเฮ้ยกูไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันบาทีอ่ะแต่กูหมั่นไส้ไอตู่มากเลยหมั่นไส้มากเลยโขนเด็กไอซ้ซัดปัญญาอ่อนเฮียปัญญาอ่อนไอเฮีย ไปงานเราเจอเด็กเก่งเลขกว่าน่ะฮะไปไงเงือบแดกไหมมึงนะไปไงแหมเจ้าเด็กไมย่ยาเฮ้ยใครเก่งเลขมาคุยกันหน่อยนะถ้ามึงเก่งเลขจริงนะไอตู่มึงไม่ต้องไปแข่งกับเด็กหรอกไอสัตว์ทําธุรกิจทำให้ทำค้าขายการค้ากับต่างประเทศเจรจากับต่างประเทศภาษาคือพลังมึงออกไปต่างประเทศมึงไม่เคยมีพลังเหนือคนอื่นเขา ไปเที่ยวก่อนก็ไปซื้อเฮียอะไรของอเมริกามาเครื่องในหมูมานะตอนโน้นอ่ะไอจิบหายไอตูเนี่ยมันมาลูกน้องเจ้าไอตูไม่มีไอตูก็ไอแตดมาแหละไอตุ๊ดไอแตว๋วไอตึ้งมาแล้วละ่ะลูกน้องเจ้าทั้งนั้นอ่ะจังไร ประเทศไทยแม่งไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรชิบหายมันอยู่กับไอ้ครอ,อ,อบครัวปรสิตเนี่ยแม่งฆ่าพระเจ้าตากตัดคอเขาก็เขียนในใบนั้นว่าทุบที่ท่อนจันท์ให้แบบดูดีๆอ่ะกูก็เลยถามว่าทําไมหนีหนีคดีทําไมครับวันเพนกูหนีคดีอะไรกูคนสวีเดนนะกูนั่งอยู่เนี่ยมาจังหวัดเอร์บูเนี่ยมาจับเออเก่งนะก,ก็มาจับซิ พวกมึงระวังเตียตัวดีๆเฮอะโหนแล้วเขาไม่ถูกใจขึ้นมาพวกมึงจะโดนเก็บกูบอกแค่นี้นะอย่านะอย่านะพวกเจ้าเนี่ยมึงมึงมึงทำดีเขาก็ชมมึงอะตบมือให้หน่อยเก่งมากกล้ามากขอบใจไม่ถูกใจขึ้นมาเขาฆ่ามึงทิ้งอะกูบอกแค่เนี้ยอ่าจไมอ่ะเออเอาเลยกูได้ข่าวว่าไอเฮียนั่นอะไอนี่จังไรจริงๆนะมีคนหนึ่งเป็นสลิมอยู่ในเนี้ยแจ้งจับคนติดคุกไปสองคนเหรอฮะ อีเจ๊ชื่ออะไรวะอีเจ๊คิงชื่อคิงกูนึกถึงคิงพาวเวอร์เลยพาวเวอร์ของเจ้าคาว่าคิงนี่แปลว่าเจ้านะมันนึกว่าตัวเองมันเป็นเจ้าเลยนะไอ้คิงเนี่ยทุกวันเนี่ยนะมันนึกว่าตัวเองมันเป็นเจ้าละทําแบบทําแบบเดียวกับเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้เฮียมึงเจ้าไม่นะไอ้คิงมึงสร้างความโกรธแค้นไว้ให้เขานะ อย่าพูดว่าสิบปีไอ้คิงไอ้คิงที่มันอยู่ในแถวๆเนี้ยมันมันมีคนด่าเจ้าไงมันเอาไปแจ้งความไงสารมาออกหมายจับก็พวกมึงเอาไปแจ้งไงแล้วแล้วกูถามหน่อยเจ้ามึงอ่ะด่าไม่ได้เลยเหรอหืมแดกภาษีของประชาชนอ่ะฮะจังไรคนแม่หืมทําเฮี้ยอะไรเจ้ามึงอ่ะกินขี้ปี้นอนกลางวันพักผ่อนขี่จักรยานแล้วก็พกเมียเยอะ หลักฐานหัวควยเลยล่ะก็ก็ใช่สิมีหลักฐานมีหลักฐานอ่ะหลักฐานก็พวกมึงเก็บหลักเอาตามใจเถอใครอยากให้คนอื่นเขาได้ได้เข้าคุกนะกูจะบอกแค่นี้เนี่ยว่ากูเชื่อเรื่องว่าใครทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะแล้วคนที่แจ้งเนี่ยนะเขาออกจากคุกมามึงอย่าว่าแต่สิบปีเลยนะยี่สิบปีบางคนอนะแม่งหลอกแก้แคนะ้นอะ หลักหลักหลักฐานอะไรน้องเพน่ะหลักฐานอะไรหลักฐานในหลวงเซ็นรัฐประหารรับรองรัฐประหารทุกรอบเหรอใช่ไหมเราจะปกครองแผ่นดินโดยทารัฐประหารและไอ้ดวงน่ะไอ้รัชการที่หนึ่งน่ะมันก็ฆ่าพระเจ้าตากซึ่งกอบกู้เอกราชมาเนี่ยแล้วก็ขโมยเข้ามามันโจรเฮียโจรตระกูลโจรมีเฮียละตระกูลโจร เป็นไงล่ะอืมหลักฐานหน่ออ๋อหลักฐานเรื่องพระเจ้าตากอ่ะเหรอเฮ้ <c oughs> แล้วโอ้โหมึองอ่ะนะไปหาหลักฐานว่าทำไมมึงจนก่อนไอ้เฮียหลักฐานอ่ะทำไมมึงจนคนจนของข้าใครอย่าแตะรวยกระจุกจนกระจายภายใต้พระบารมี ราชวงศ์เที่ยล่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกคราพระคนแม่มงเจอยเถะอย่าเถา,าหลักฐานที่เขาตัดหัวพระเจ้าตากมาอันน่ะอ๋อทำการบ้านวิชานี่ค่ะแกมมาค่ะเอากูเอาอีกแผ่นนึงไปว่าไหนวิชาแกมมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะหัดแต่งประโยคเองมันจะมีประธานมีกิริยานะคะ แล้วก็มีสุดแซนทีบแล้วก็มีมันมีหลายอย่างอ่ะแต่คือภาษาอังกฤษในกิริยาห้าช่องเจอนี่เข้าไปแปดช่องค่ะนะคะหลักฐานคือทุกวันนี้พี่ไม่เห็นหรืคะนอนเจอเด็กตอบน,น,นอนอ่อนะหลักฐานคือในหลวงร่วมรวยอยู่ครอบครัวเดียวทำอะไรเฮี้ยให้ประชาชนมากงเสด็จไปไหนก็ไปรับเงินประชาชน ขนาดไอ้รอสิบนะมันยังรับเลยนะ,นะกูว่ามันจะไม่รับนะปรากฏว่ารับค่ะนะอือม,มันไม่ใช่หมอหรอกเอาลูกเข้ามาใส่ถ้าหมอไม่ง้อมันง้อมันควายอย่างงี้หรอกกูบอกแค่เนี้ยนอกจากไอ้หมอเอานอกจากหมอไอ้นั่น่ะไอ้หมอเหรียญเหรียญปักผีอะ ไอเหรียญปักผีตอนนี้ก็ระว,วังนะเดี๋ยวนี้ไอเหรียญปักผีลว้ยหมอไอหมอเหรียญทองนะเขาไม่ออกหน้าเองนะจะบอกให้นะเขาให้คนอื่นออกหน้าเพราะอะไรมันมันไม่กล้าสร้างศัตรูเยอะมันกลัวตายมันให้คนอื่นไปตายแทนเมื่อก่อนมันเป็นคนแจ้งเองจับคนนั่นจับคนนี้เฮ้ยพวกมึงยิ้มกระยองวะกูถามหน่อยนะเจ้านะ่ะเขาทําอะไรให้พวกมึงบ้างเขาเคยมางานบวชงานแต่งที่บ้านมึงไหมเขาเคยแจกซองให้บ้านมึงบ้างไหม เวลามึงป่วยนะเขามาเยี่ยมมึงบ้างไหมอืมไปจงรักภักดีกับเขาแล้วไปสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองอะเรื่องของมึงนะเดี๋ยวมึงดูชะตากรรมพวกมึงนะ่ะเหมือนหมอหยองกูพูดแค่เนี้ยเรื่องซุ้มกูพูดไปแล้วใช่ไหมาราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทไอ้พูดผิดสิบห้าล้านฟิฟตี้มิลเลียนกูจะไล่พวกนี้นี่แหละที่กูกดผิดเนี่ย ใครจะขึ้นมาคุยบ้างอะ,อะมาติสลิมมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาหนีคดีขึ้นมาหนีคดีมามาดิอืมมาขึ้นมาเออใช่ไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกมันปัญญาอ่อนหลักฐานมาหลักฐานมาหลักฐานก็คือราชวงศ์นี้คือราชวงศ์โจรน,นะ อำนาจเนี่ยไม่ได้ได้มาด้วยตัวเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยกอบกู้เอกราชจกากพม่าฮะไอ้ดวงเนี่ยหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้ชื่อชื่อแม่งกวนสตีนมากเลยพระพุทธนะพระพุทธนี่ก็พระพุทธเจ้าแล้วทยอดฟ้าโอ้สูงกว่าพระเจ้าเลยจุลาโลกโนดไปจุจลาเกตแก้วจุลามณีเลยมึงจะตั้งสูงไปไหนล่ะฮะไอ้ไอ้มหาโจรหม เออป้าแค่มิเลียนกับบิเลียนก็พอละทีเลียนเยอะฟังไม่ได้อยากฟังเรื่องวพระธรรมกายโอเคอยากเล่าพอบอกเรื่องพอระรรมกายอยากเล่าคุณเห็นไหมคะว่าพระรรมกายเนี่ยลักษณะาคล้ายๆอะไรมีบาร,รมีคล้ายๆในหลวงกูหยุดเขียนแป๊บหน,นึ่งลักษณะนะจะเหมือนเหมือนในหลวงอ่ะจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีคนมาศรัทธายเยอะศรัทธายเยอะมากเลยนะเขาทำด้วยตัวเองไงกับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการบอกต่อส่วนส่วนในหลวงเราเนี่ยใช้อสมวทใช้ปฏิทินนะเป็นคนโฆษณาตัวเองแล้วหลวงพ่อธรรมาชายโยเนี่ยบอกซะก,ก่อนนะกูไม่ใช่ลูกศิษย์วัดนะดีจะหาว่ากูเนี่ยเข้าข้างพระวัดพระธรรมกายนะไม้นะคะไม้นะคะไมโยงนะคะไมโยงนะคะ นะคะวัดพระธรรมก,กายเนี่ยสามารถทําเงินได้เยอะมากนะคะเยอะมากเพราะเขาเลี้ยงแต่คนเขาแบบเขาเอาคนฉลาดส่งเรียนอะ่ะจะบวดวัดเขาไม่จบปริญญาตรีบวดไม่ได้นะจะบอกให้เสร็จแล้วก็มีอํานาจฝ่วนหลังมันชวนกูเล่นเกมอยู่เลยน,นะแล้วก็มีอํานาจแบบบัลมีพอๆกับคุูมิพล่ะคุูมิพลอ,อิฉามากรู้ไหม อิดชา้าอิดชาเหมือนอิจฉาใครบางคนที่ทําให้ประชาชนรักกับไม่กี่ไม่ไม่กี่โครงการนั่นแหละค่ะกัดปากแล้วร้องว่าอเนะคะอ,อนั่นแหละค่ะเพราะเสร็จแล้วอิจฉาเขาทรงสมเด็จย่าไปอิพไปปลูกต้นสัตยบันทรงวชิราลงกรหม่อมเบนกับลูกๆตอนนั้นไปห้าคนเลยตอนหลอบ หล่อพระทองคํำกูไปด้วยกูไปด้วยกูยังเห็นเลยกูเอาตังหูไปคู่หนึ่งกูไม่มีตังกูไม่ค่อยมีตังก็ตังหูทองไปคู่หนึ่งก็หล่อหลวงพ่อสดขึ้นมาหนึ่งน้ำหนักหนึ่งตันทําได้บารมีเยอะอะคือภูมีพลอิชาค่ะมืองกูบอกเลยนะกูวิเคราะห์เลยว่าพิเนกรรมฉบับสุดท้ายให้ทําลายวัระธรรมกายแล้วกูถามนะว่พระธรรมกายไปทําอะไรให้น่ะ ไปตามจับไปตามอะไรไปปิดวัดเข้ายังงั้นอย่างนี้เนี่ยมึงเห็นมึงเห็นสันดานภูมิพลไหมอ่ะมึงเห็นสันดานภูมิพลไหมภูมิพลในขี้ฉาแต่วชิลาลงกรเนี่ยมาหาโหดแต่ถามว่าภูมิพลหโหดไหมโหดแต่เขาโหดแบบนิ่มๆให้คนอื่นทําเธอจัดการเลยระดมยิงนักศึกษาเลยหกตุลาสิบสี่ตุลาพฤษภาธมิน,นี่ขึ้นเครื่องบินยิงเลยนะมึง มึงคิดดูดิไหนบอกสยามเมืองยิม้มกูบอกว่าสยามเมืองสยองมีเจ้ากระหายเลือดขี้ฉ้าขอบคุณทั้งหมดเจ็ดร้อยท่านขี้ฉาอกูเดานะอิฉาทักษินมีเฮียอะไรหรอกแต่กูก็เห็นข้ออิฉาทุกคนนี่ว่ายุคชาติชายชุนวันชาติชายช,ช,ชุนวันบอกเราจะเปลี่ยนสนามรบ ให้เป็นสนามการค้าโอ้โหประชาชนอยู่ดีกินดียึดอำนาจแม่งซะจริงไหมละ่ะฮะจริงไหมจริงไหมมีคนกข็ขอให้ป้าเนี่ยเจ็ด้อยเจ็สิเก้าคนมีคนก็ขอให้ป้านี่ไล่เสาอาทิตย์ป้าครับยังไงก็ขอเป็นเสาอาทิตย์นะครับเดือนละครั้งอะขอให้ตรงเสาอาทิตย์นะครับสลินดิน้นมึงไม่ต้องดิ้นหรอกนะ มึงดิ้อยู่มึงมึงไปยอมรับความจริงเถอะว่ามึงรวยรวยกระจุกจนกระจายแล้วมึงที่มาอยู่อยู่หน้าหน้าซีบอกกูจนจนทางนั้นนอกจากไอ้พวกกรมานอนีที่มันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมึงก็ฟังนะกรมานอนะข้าราชการทหารทั้งหลายลแล้วตำรวจนะที่เมืองนอกอ่ะมึงซื้อรถราคาหนึ่งล้านกูก็ซื้อหนึ่งล้านนะแต่ค่าแรงพวกมึงอ่ะนะวันละสามร้อยจบปริญญา แต่พวกกูอะ่ะกูเอาค่าแรงขั้นต่ำอย่างกูนะหักภาษีแล้วกเนี้ยกูเหลือห้า้อบาทสี่ร้อบาทอะ่ะคือหนึ่งรอโครนอะ่ะนะแล้วหมูหรือว่าอาหารทุกที่เป็นความจําเป็นอะ่ะเขาควบคุมราคาไม่ให้ในายทุนเอาเปรียบไม่ให้ในายทุนถวยโอกาสเอาแปดร้อยท่านเนะก้าร้อยหรือแปดเนี่ยกลมๆแล้วงงทุกทีนะแปดอกว่านะฮะแปด้านะ ไปเช็คดูนะทั้งกรมนอนทั้งอหารมึงเช็คดูว่า,ต,าต่างประเทศเงินเดือนเขาเท่าไหร่กันอึพวกกูเนี่ยทำงานไม่นานซื้อรถได้นะอย่างพวกมึงอะทําทั้งชีวิตอีกแล้วทำไมทำไมมันเห็นคนเยอะไงมันจะมาเล่นเกมกับเรากูไม่เล่นกูจะดา่าหิวน้ำอีกแล้วผัวเก่งใจผัวมากเลยอะเอามาเป็นกระติกนะ ไอ้ทิหเอาเก้าร้อกว่าคนสวัสดีทั้งหมดเก้ารนะชาติชั่วไม่มีเฮียอะไรหรอกมึงลองดูนะทหารตำรวจที่มึงมึงนั่งฟังกูอยู่เนี่ยมึงลองเช็คซิว่าต่างประเทศเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่เขาทำงานกันเดือนหนึ่งหรอพาลูกพาเมียไปเที่ยวเมืองนอกได้เที่ยวยุโรปได้ แต่พวกมึงทางานทั้งชีวิตอะ่ะมึงเคยโผล่หัวออกไปนอกประเทศบ้างไหมนะนอกจากไอ้พวกไอตู่ไอลุงป้อมใช้เครื่องบินของการบินไทยส่วนตัวบินไปแล้วมึงเห็นไหมการบินไทยอะ่ะเอาเงินภาษีประชาชนไปอุดเมืองนอกนะวอยกูบอกมึงเสียภาษีไปเนี่ยปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บเนี่ยเขาปึ๊บให้รัฐบาลรัฐบาลก็เก็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเก็บไปเป็นชื่อมึงนะ แต่รัฐบาลเอาไปใช้หมุนก่อนเพราะถึงเวลาที่มึงอายุ65สิ้าเขาคืนให้มึงพร้อมดอกเบี้ยยังกูไม่เคยทํางานสักชั่วโมงกูได้เดือดถ้ากุดครบอายุกูได้ประมาณสองหมื่กว่าบาทขอบคุณทั้งเก้าร้อยปสิบกับท่านนะคะครึ่งหนึ่งอะกรลมานอกูคุยกับพวกมึงน่ยนะมึงอยู่ภายใต้พระบารมีในหลวงที่ล่ํารวยมั่งคัง่งอันดับหนึ่งของโลกแต่พวกมึงเอเงินเดือนเท่าไหร่ฮะ สั่งสังหารประชาชนโอ้ยยิงไ้นั่นอ่ะเ,อเรียกว่าอะไรก็เขาฝอเอ้ยเกงไอพี่สนุกหน่อยสิถอวไอ้ไหน้าเหี้ยเงินเดือนเท่ากับหมอยหมากูบอกเลยนะเงินเดือนของมึงอ่ะพวกมึงอ่ะพวกคนเมืองนอกเขาทำงานกันไม่กี่วันหรอกนะแล้วมึงฆ่าประชาชนพวกนี้มันเห็นประชาชนเป็นตัตตูอ่ะกูไม่เข้าใจมันจริงๆทง,ทงทั้งที่ประชาชนเนี่ยมีบุญคุณกับพวกมึงนะ ถ้าไม่มีประชาชนทํางานนะพวกมึงจะเอาเงินที่ไหนมาเสียภาษีมาจ่ายให้พวกมึงอ,อุ้ยเฮียอุ้ยตายแล้วเลขสวยอะเก้าร้อยก้าสิบเก้าอ๋อเก้าร้อแปดโอ้หนึ่งพันนะมึงอะดีใจด้วยนะพวกพวกกรรมนอนะทหารทุกท่านนะถ้าอยากได้เงินเยอะอะต้องโกงเอาแล้วมึงคาว่าโกงเนี่ย มันมีศักดิ์ศรีเหรอมันน่าภูมิใจนักเหรอฮะต้องไปหาแดกตรงนั้นไปหาแดกตรงนี้ไปหาโกงตรงนั้นไปหาโกงตรงนี้และเป็นงานรอบหน้านะ่ะกูบอกนะทหารตำรวจมึงฟังกูถ้าไม่ได้ประชาธิปไตยมึงไม่มีทางได้เงินเดือนเดือนละสองแสนไม่มีทางไม่มีทางกูบอกมึงเลยมันถึงได้รวยอยู่ครอบครัวเดียวไงครอบครัวปรสิตอืม แล้วอยากเย็ดใครปี้ใครแล้วอร่อยก็มาขึ้นเหนือพวกมึงพวกมึงก็ต้องหมาเหมอมึงก็ต้องมึงบ้าไหมแล้วประเทศมึงอะบ้าเปล่าวะด่าหมาก็ติดคุกได้มาตาร้อยสิบสองเดี๋ยวนี้มึงพวกมึงมีหม,มาเป็นเจ้ากัอนเหรอกูถึงบอกนะมึงสร้างเวรสร้างกรรมนะไว้นะไอ้วชีลาลงก่อนแล้วทุกคนที่ไปแจ้งคงแจ้งความจับคนอะ มันมีอยู่ลายหนึ่งนี่นะกูบอกแล้วว่ากูขึ้นมาตรงนี้นะมันมีประดันประเด็นนี้คือประเด็นอากงเอสเบสเลยนะที่ไปจับเขาด้วยมาตาร้อยสิบสองแล้วปล่อยเขาตายในคุกกูถามเลยพวกมึงมีความสุขใช่ปะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนอมันดาา่าเจ้าอตายในคุกเลยพวกมึงภูมิใจกันมากใช่ปะสิ่งที่มึงทํากันอนะ่ะแล้วนะกระทรวงยุติธรรมทุกที่แม่งแทรกซึมไปด้วยคนของเจ้ากูก็เพียเพียกับพวกมึงนะ คนเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยนะป้าก็บอกแล้วว่าป้าก็เหนื่อยนะเพิ่งออกจากกําลังกายมาออกกําลังกายมาหลักป้ามาไปสํารวจตลาดหมูมาให้ด้วยมีคลิปด้วยเดี๋ยวเอามาให้ดูหมูสวยๆสีซีดๆหมูที่นี่ไม่แดงค่ะหมูที่นี่สีซีดๆค่ะเพราะเขาไม่ได้มียาเล่งเนื้อแดงค่ะเพราะเขาถือว่าถ้าเกิดเล่งเนื้อไวนะ มันก็ไปสะสมที่เราอีกหน่อยเราเป็นมะลรงมะเร็งเขาก็ต้องเสียเวลามารักษาแล้วที่เมืองนอกรักษาฟรีแล้วรักษาอย่างดีอ่ะใช้เงินเท่าไหร่นะก็ฝากบอกนะวชิราลงกรลูกน้องวชิราลงกรไปไปแพทูนหน่อยนะว่าอย่าตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนถ้ามึงตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนนะมึงไม่รอดหรอกนะแต่กูรู้ว่าคนอย่างมึงอะ่ะแม่งกับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกูก็บ,บอกไม่ถูกหรอกเพราะอย่าลืมนะคะว่าเลี้ยงอาหารไว้เยอะเพื่อว่าเป็นเกราะป้องกันตัวเองแต่วันที่มันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าวันที่ล้มเจ้าได้คนที่ล้มเจ้าได้เนี่ยคือทหารที่มีปืนไปดูทุกชาติไปดูทุกชาติกูอยากได้ความเป็นประธาธิปไตย เพราะกูรู้ประชาธิปไตยเทพประตาธิปไตยแม่งเจริญน่ะทุกคนมีเฮ้ยไม่พูดละเหนื่อยเวย้บอกแค่นี้นะวชิราลงกรณ์น่ะเลิกเลิกเป็นศัตรูกับประชาชนแล้วมึงจะได้อยู่ได้อีกหลายชั่วคนแต่ถ้ามึงมึงโง่งมงายนะมึงเตรียมตัวได้เลยค่ะกูบอกนะเพราะว่ามึงแพ้นะคะมึงแพ้กลงล้อแห่งการเวลานะ มึงแพ้นาฬิกานะที่มันเต๊กตต๊กเต๊กตต๊กเ,เอาชีวิตมึงพวกมึงอะให้แก่ขึ้นแก่ขึ้นต่อให้มึงออกกําลังแข็งแรงยังไงก็ช่างเหอะมึงคิดเหรอว่าชีวิตมึงมีความสุขที่ใครที่มึงจะต้องโอ้โหมีกาดยี่สิบสามสิบคนในขณะที่กษัตริย์สวีเดนเนี่ยเดินไปซื้อกับข้าวเองอะไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสธรก็ไปกันสองผัวเมยใส่เสือ้อธรรมดาธรรมดา ชีวิตมึงชอบแบบนั้นใช่ไหมแบบต้องระแวงอะ่ะแล้วมึงรู้วว่ไอกาดพวกนั้นอะ่ะลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้หรือว่าเขาคิดยังไงกับมึงก็ไม่รู้หรืออาจจะชอบเมียมึงก็ไม่รู้อาจจะทําปืนลั่นใส่มึงก็ได้ใครจะรู้อะมึงไม่ต้องกลัวแค่น้องมึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแค่พระเทพไม่ต้องกลัวแค่พระเทพตัวเองสร้างศัตรูเยอะพวกแค่นี้ยนะ ล้อหนีคดีกูเก่งไหมล่ะหนีจนขนาดวชิราลงกรมาจับยังไม่ได้เลยเพราะกูพูดแต่เรื่องวชิราลงกรกับพูดเรื่องราชวงศ์ราชวงศ์งยังไม่เป็นยามาฟ้องกูเลยกูเก่งไหมล่ะือกูเก่งไหมล่ะสัตว์อ่ะวันนี้พอแล้วนะวันนี้เมียพูดเรื่องมาตาร้อยสิบสองถ้ามึงยกเลิก และปล่อยพวกเด็กๆที่อยู่ในคุกมากูจะเลิกด่ามึงแต่ถ้ามึงไม่ปล่อยกูก็จะด่ามึงจนกว่ามึงจะปล่อยนี่แหละมึงรู้ไหมว่ากูนั่งด่านะคนตาสว่างกันน่ะมึงจะให้มึงอยากให้คนตาสว่างเหรอว่าพวกมึงเหี้ยกันแค่ไหนอะจังไรกันขนาดไหนอะไอคนที่บอกโอ้ยเรารักเจ้าเจ้าเขาไม่ได้รักมึงลูกเขาเขายังไม่รักเลยเขาจะมารักมึงทําไมฮ ลูกเขาสี่คนเมียเขาอีกหนึ่งนั่นน่ะเคยนอนเย็ดกันปาปาบัปาบปับเนี่ยเห็นไหมเขายังไม่เอาเลยอย่ามาหลงตัวเองอ้เจ้ารักฉันรักประชาชนรักจังเลยสร้างสร้างเอาประชาชนเป็นศัตรูพวกเจ้าเนี่ยมันเห็นประชาชนเป็นศัตรูมานานแล้ไอ้พวกคนเนรคุณเนี่ยคือไอ้เจ้าพวกราชวงศ์จกกีนี่นะ แดกภาษีของประชาชนรวยบนเงินของประชาชนพวกมันนะ่ะทั้งก้าราชการสิบราชการมึงเคยแบบนั้นทงานเฮียอะไรบ้างไหม,มกูถามพวกมึงคำหนึ่งนอกจากประชาชนทําวางเวิรเนี่ยกรรมกร,รมสร้างทั้งนั้นฮะแล้วแล้ว,ลวอันนี้กูรู้มานะจริงไม่จริง,รงกูไม่รู้อันนี้กูไม่ยืนยันนะเรื่องช่างสิบมูงที่สร้างวังนะหลังจากที่สร้างเสร็จตัดมือตัดเท้าเขา เพื่อไม่ให้เขาสร้างที่อื่นต่ออันนี้อันนี้กูกูจะฝากน้องที่พวกเขาเรียนประวัติศาสตร์ไปค้นเรื่องช่างสิบหมู่มันเคยสร้างไหมล่ะวังอะ่ะมันไม่ได้สร้างคนสร้างมันยังในละคุณเขาด้วยการตัดมือเขาอะ่ะเออสารเลวไหมล่ะมึงดูมึงดูเป็นไงคะอืออยู่ในประเทศที่มีทั้งบ่อน้ำมันมีแต่บ่อแก๊ส ส่งออกทั่วเอเชียจะใช้แก๊สแพงแล้วพวกมึงเนี่ยกําลังจะใช้แก๊สแพงแล้วพวกมึงเนี่ยแล้วเรื่องแล้วเออใครบอกว่าัฐไอเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับมึงไม่ยุ่งกับการเมืองแต่การเมืองมันก็ยุ่งกับพวกมึงตั้งแต่เรื่องวัคซีนถ้ามันมีมันมีรัฐบาลดีๆอ่ะพวกมึงได้ละว,วัคซีนทั่วถึงไม่ตายถึสงสองหมื่นกว่าคนหรอฮึโอโห แล้วเป็นไงปกปิดเรื่องราวต,าตา่างๆว่ามันมีโรคระบาดหมูอะ่ะไม่บอกใครอ่ะไอปัจจุส้นตีนอะไรก็ไม่บอกไม่บอกประชาชนแล้วตอนนี้ซีพ,พ,พ,พีก็เตรียมรวยถามใหม่อะ่ะก็ขายลูกหมูนี้ตอนนี้หมูตายไปตั้งเยอะแล้วอะ่ะแม่งมีแต่รวยกับรวยพวกมันอะ่ะ ไม่อยากพูดเรื่องเงินทงเงินทุนไม่อยากพูดหรอกกูถึงบอกว่าประเทศต่างประเทศน่ะถ้าเกิดมีอะไรขึ้นน่ะเขาช่วยเต็มที่เลยชาวนาที่เนี่ยขับซุปเปอร์คาร์มึงคนทำฟาร์มมีเครือข่าดอยู่ข่ะมึงแต่บ้านมึงคนทำฟาร์มรวยแม่งอยู่ครอบครัวเนี่ย ตระกูลเนียพี CP. ผมดีอยู่ครับผมรวยอยู่ครับกช่สิจิบหายประชานชนลากยาจะตายหากกันหมดแล้วเนี่ยอาจารย์สุรชัยเหรอครับอาจารย์สุรชัยเนี่ยนะคือแกก็เป็นนักสู้ที่แบบสู้สู้ใครไม่รู้จักอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือว่าส,สุรชัยด่านวัฒนานุศรไปเสิร์ชหานะคะแกสู้มาตั้งแต่สมัยนู้สมัยสิบสี่ตุลาแกก็เข้าป่าไปกับเขาเนี่ย สีตต่ตุลาหกตุลาเลยนั่นน่ะแกติดคุกรวมๆแล้วยี่แปดยี่เก้ปีแกก็นี่แล้วเขาก็จับแกบ่อยๆแต่แกดาราแฉเจ้าเก่งแล้วแกก็ไปอยู่ทางไงน,นั่นไงทางลาวอยู่ทางลาวก็โดนอุ้มฆ่าถ้าทางจะโดนอุ้มฆ่าเพราะว่าแต่ไม่เจอศพอาจารย์สุรชัยนะเจอแต่ภูชนะการสลองถ้าถามว่าศพเจอไหมอ่ะมึงดูหมอแก้งอาจาเจอไหมละ่ะ หมอเก้งผัวจุลาพรนมันเคยเห็นศพขึ้มบางคนั้บอกอ้ยเขาไปบวชอยู่ทางเหนืออย่างนั้นพวกมึงเนี่ยสามารถเนาะสามารถเหมือนตอนรัชกาลที่8ปดนะอุ้ยรัชกาลที่แดนะไปบวชอยู่อยู่ในไล่บุญรอดเบเวอรี่ไปโน่นแนะ่นี่สมัยกูเด็กๆนะโยมจริงแล้วเป็นไงจริงๆแล้วมีการตายเกิดขึ้นจริงมีมีคดีรอบปงพระชนจริง ใครละรอบบนพยนต์ใครละค่าแล้วได้ประโยชน์อ่ะกูถามหน่อยนะกูจะพูดเลยฟังเลยนะปีดีเนี่ยเลี้ยงรัชการที่แปดมาตั้งแต่หกเจ็ดขวบเนี่ยอยู่เป็นยุวกษัตริย์มาเนี่ยก็หวังว่าจะให้เรียนการเมืองมาแล้วมาปกครองประเทศไทยให้รู้จักประชาธิปไตยจากเมืองโลซานมึงรู้ไหมว่าใครอ่ะกูอันนี้กูมองเองนะกูมองลึกๆว่าสมเด็จย่านเนี่ย คือเขาเป็นสามัญชนคนธรรมดาได้แหละนะแต่เจ๋งอะ่ะเจ๋งไม่เจ๋งจับลูกชายเจ้าอยู่ก็แล้วกันนะก็ออกไปนั่นแหละไปโดนอนะ่ะไปอยู่อเมริกากันไปเป็นบุรุษพยาบาลไม่ได้เป็นหมอนะคะไมฮิโรนไม่ใช่หมอนะคะเป็นแค่บุรุษพยาบาลน,นะคะเออนั่นแหละและเสร็จแล้วพอรู้ว่าตัวเองจะไม่มีอำนาจแบบเดิมเพราะว่า ถูกสอ,อนมาให้เป็นเป็นเจ้าประชาธิปไตยก็ต้องโดนเก็บทำไงอ่ะก็ต้องปั่นฆ่ากันเองเนั่นเอะเออเรื่องนี้มีเงื่อนงำและใครที่บอกว่าจะทำจะทาให้เข้าพเนพรพักกันเขาเรียกว่าเสือเขาเรียกว่าโหดน่ะอย่านะราชก,การที่สิบโหดนะกูบอกมึงซะก,ก่อนนะอย่าว่ากูไม่เตือนนะไอ้พวกที่โหนโหนน่ะ ไอเหรียญทองเนี่ยนะโหนจนคนเขาด่าเจ้าเยอะเลยไอเหรียญทองต้องเงียบนะคะกลัวชะตากรรมเหมือนหมอหยองกับสารวัตรเอียดอาจารย์ธงชัยไหมครับอาจารย์ธงชัยป้าไม่รู้จักค่ะนะคะป้าไม่รู้จักป้ารู้จักแค่อาจารย์สุรชัยแซดดัลนะคะนักสู้ของแดกสยามนะคะคนเดียวคนอื่นไม่รู้โอเคแล้วคะ่ะ ถึงคนจะอยู่เยอะแต่ป้าจะตายแล้วนะคะเพราะว่าปกติป้าจะป้าเป็นห่วงพวกคุณนะที่ป้ารีบมาไล์ถ้าจะเอาแบบสบายๆป้าเนี่ยมันจะดึกพวกคุณคือป้าเนี่ยหลังจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยป้าจะต้องหนึ่งงีบค่ะหนึ่งงีบนะคะอ่ะเมื่อกี้จะพูดเรื่องสมเด็จย่ายังไม่จบอ่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนั่นไม่มีเงิน อย่าลืมนะคะเงินไม่มีตั้งแต่ราชการที่เจ็ดแล้วนะเงินไม่มีค่ะทำไงอ่ะก็แม่หีนี่เป็นใบเบิกทางได้ทุกอย่างค่ะก็ไปจีบกเ็เขาไม่ธรรมดาเขายังคว้าเจ้ามาเป็นผัวเขาได้นี่เขาก็ไปเอาหมอคนยิวแล้วคนยิวฉลาดจะตายมาคิดคน้นร์ฟีนส่งขายทั่วโลกแล้วกากร์ฟีนอะไรบึงรู้ไหม เฮโรอีนแหมทำว่าเราไม่ให้ชาวเขาปลูกนะเราไม่ให้ชาวเขาปลูกฟินสร้างภาพค่ะกูบอกแค่นี้จริง,รงๆเบื้องหลังน่ะสะให้ชาวนาปลูกปลูกเอให้ชาวเขาปลูกยาเสพติดทั้งนั้นแหละอ่ะก็มึงตอบก็ไม่ได้สักทีกูถามมาเป็นสิบปีว่าเจ้าเาเงินที่ไหนมารวยอ่ะมึงตอบไม่ได้สักทีเลยอ่ะนะ เออรู้จัก king power ไหมะอะไรก็ต้องผ่าน king power อะ k ิงแปลว่าอะไรราชา power แปลว่าอะไรอีกไรพวกขี้นี่ขยันชวนกูเล่นเกมไม่เล่น power แปลว่าอะไรพระกำลังหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยเอาเป็นภาษาเจ้านะจ๊ะบริษัทพระราชาอำนาจจำกัดจ้า มีเฮียอะไรก็ผ่าน the k i า power the king gate นะคะกูภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่คิง g แปว่าราชาเกตก็คืก็นับว่าเป็นไอ้นั่นก็แล,ล้วการรัวเขตรั้วของพระราชาค่ะกูบอกว่าเรื่องเหมืองทองกูรู้มาตั้งแต่เด็กๆล่ะทำไมเขาไม่ไม่บอกพวกมึงฮะฮะรักป้าตรงไม่เล่นก็บเล่นแล้วมันเลิกไม่ได้ไม่อยากเล่นเดี๋ยวติด ะะเดี๋ยวป้าขออนุญาตไปนอนนะคะแล้วไปดูคนอื่นเพราะว่าวันนี้ป้าทําพวกคุณจริงๆนะคะเพราะว่าหลายคนเขาพูดว่าป้าวันอาทิตย์แต่เด็กๆมันคนเขาจะนอนเร็วเพราะวันวันจันทร์เขาจะทํางานใช่ไหมคะป้าก็เลยรีบมาให้มันแบบอย่าให้ดึกมากอย่าให้ดึกมากป้าก็รีบมาให้มันนั่นเนยเดี๋ยวป้าคอยไปนอนจริงๆแล้วป้าก็พูดได้ทุกวันแหละนะพูด,ดนะได้ทุกวันไม่ไม่ทุกวันไม่ทุกวันพูดผิดนานๆมาพูดทีนึงตั้งใจว่าเดือนละครั้ง แต่วันนี้มันมีประเด็นที่ว่าเห็นไอ้ตู่โหนเด็กกุหมันไส้กู้หมันตีนค่ะเล้าตีนไงตู่เล้าตีม่ะนะตู่เล้าตีนค่ะ,คะ,คะรับไม่ได้โหนเด็กอาศัยเด็กหาแดกค่ะจะไปด่าทาไมน้ําชารอให้น้ําชามขึ้นมาค่อยด่าเออไปด่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเขายังไม่ได้ด่าเราเลยอย่างนึงป้าไม่ด่าห,หิวควยุยป้าไมไ่ค่อยให้ราคาหรอกก็ให้ด่าขำๆกันอ่ะให้ไปพวกคุณขำเล่นกันอ่ะ แล้วป้าก็ข้าเวลามาอาดาบป่ะอูนอนแักหนึ่งนะคะโอเคไปนะจริงๆนะคะขออนุญาตไปนอนนะคะเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวมีกันม้าเนี่ยป้าเรียนหนังสือด้วยนะมันถึงได้เหนื่อยอะ่ะแต่ต้องออกกําลังกายนะคะถึงคนจะเยอะป้าก็รักทุกคนนะป้าพูดเลยนะคะว่าเราประชาชนเราพวกเดียวกันเมื่อไหร่ที่เขาเห็นเราเป็นศัตรูเราคงจะเห็นเขาดีเป็นพ่อมั้ง เออเดี๋ยวฝากพวกไอ้ที่สลิมนะั้นเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนพูดแล้วนะในหลวงพ่อเกิดกูจะขอดูใบเกิดพวกมึงเออในหลวงพระเย็ดกับแม่งตั้งแต่มาลายเขาลวงโลกเขาหลอกมึงเขาปั่นหัวมึงแล้วประเทศไทยในแม่งไม่สงบทั้งทีทั้งสลิมทั้งทุกทุกตั้งแต่6ตุลาสิบ14ี่ตุลากูบอกเลยนะกูรักในหลวงมากเลยนะจำไว้นะแต่ในหลวงเนี่ยนะ กหกไว้เยอะมากจนที่กูอะความรักที่กูมีให้มันกลับเป็นการแบบรังเกียจรังเกียจกูเกลียดคอมมอนิสต์เพราะเขาอะมึงคิดเอาละกันไปนะคะทุกคนบาย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 ทุกคนขอบคุณมากนะคะที่มาดูกันเดี๋ยวป้าไปดูช่องอื่นบนะ้างเนาะนะคะสวัสดีนะคะทุกทุกคนนะเข้าใจป้านะป้าเหนื่อยนะเพราะว่าป้าอายุห้าสิบสี่แล้วนะ เห็นหน้าตึงๆนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะห่วงสวยต้องออกกำลังกายให้เอนโดฟินมันหลัง่งวันนี้ไม่มีรีฟิลเนี่ยเป็นไงล่ะตาตกป้าช,ชอบไอเนี่ยชอบขนตาของติ๊กตอกงอนเชะบ๊ายบาย